แรร์ไอเทมที่ว่ากันว่าราคา10ล้านบาทแล้วมัน10ล้านบาทจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่ามันมีอยู่จริงนะครับมีอิมเพรสซ่า 22B ในประเทศไทยอยู่จริงๆ Wonder Wheel มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษฎาบุญประสมสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Wonder Wheel มหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JBP เจษฎาบุญประสมนะครับเรื่องราวบนโลกยนต์กรรมทั้ง2ล้อ4ล้อไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งบนท้องถนนหรือว่าจะเป็นในหนังซีรีส์มังงะอนิเมะมีมาให้รับชมรับฟังกันที่นี่เช่นเคยนะครับวันนี้คาบเกี่ยวกันครับมันเป็นเรื่องของรถยนต์ที่เคยทั้งสร้างชื่อในสนามแข่งแล้วก็ปรากฏอยู่ในมังงะอนิเมะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าแรร์ไอเทมอยู่แรร์ไอเทมที่ว่านี้ราคาปัจจุบันว่ากันว่าทะลุหลัก10ล้านบาทเลยทีเดียวผมกำลังพูดถึง 22B รหัสแรร์ไอเทมของ Subaru Impreza แรร์ไอเทมตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรและจริงหรือไม่ที่ราคาปัจจุบันของมันทะลุหลัก10ล้านบาทไปแล้ววันนี้เรามาหาคำตอบกันที่นี่นะครับผมเอ่ยถึงชื่อของ Subaru Impreza เชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นคนรักรถน่าจะรู้จักกันดีและหลายคนน่าจะถึงขั้นอยากได้เลยทีเดียวซึ่งผมยอมรับว่าบางทีผมเองก็เหมือนจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันนะครับ เพราะว่า Subaru Impreza เป็นหนึ่งในรถซิ่งระดับตำนานครับตำนานยุค90สร้างชื่อสร้างผลงานมากมายทั้งในสนามแข่งและบนท้องถนนอ่ะเรามาพูดถึง Subaru Impreza กันสักเล็กน้อย Impreza เป็นรถเก๋งคอมแพคจากค่าย Subaru ครับผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันในฉายาดาวลูกไก่นะครับผมเพราะว่าโลโก้ของมันก็ชัดเจนนะฮะ Impreza เปิดตัวครั้งแรกในปี1992แล้วก็ในปีถัดมาคือ1993เนี่ยค่ายดาวลูกไก่ซึ่งตอนนั้นกำลังส่งทีมแข่งในศึกรัลลี่ชิงแชมป์โลกหรือ WRC World Rally Championship ก็จับ Impreza เนี่ยมาพัฒนาเป็นรถแข่งเพื่อส่งลุยสนามทางฝุ่นแทนที่ Legacy ซึ่งเป็นรถเก๋งที่มีขนาดตัวถังใหญ่กว่าหากจำกันได้เนี่ย Legacy จะเป็นรถแข่ง WRC ในช่วงประมาณสักยุคปลาย80ถึงต้น90ซึ่งเป็นยุคที่ Rally Group A กำลังเป็นสเปคที่ใช้ในการแข่งขันน้ำยูอาร์ซีนะครับแน่นอนครับการเปลี่ยนรุ่นรถเนี่ยมันคือการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยครับผมเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยค่ายรถอื่นๆที่ร่วมทำการแข่งขันน้ำยูอาร์ซีเนี่ยพร้อมใจกันส่งรถเก๋งที่มีขนาดเล็กกว่าเดิมลงแข่งขันตัวอย่างชัดๆในยุคนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นมิตซูบิชิครับอีกหนึ่งค่ายรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นคู่ปรับตลอดการของซูบารุในสนามแข่งแรลลี่ซึ่งในยุคปลาย80ถึงต้น90พวกเขาใช้การ์แลนด์ VR4 แต่ว่าพอเข้าต้นยุค90เนี่ยพวกเขาเปลี่ยนรถครับมาใช้ Mitsubishi Lancer Evolution หลายๆคนน่าจะคุ้นหูกันดีกับตำนานนักเลง3เกียร์ซึ่งการเปลี่ยนรถให้มีขนาดเล็กกว่าแน่นอนว่าพวกเขาต้องการความคล่องตัวในการลุยบนเส้นทางต่างๆซึ่งมีทั้งทางเรียบทางฝุ่นและก็มีทางหิมะด้วยสำหรับรัลลี่ผลลัพธ์ที่ออกมาถือว่าคิดถูกครับเพราะว่า Impreza กลายเป็นหนึ่งในรถแข่งรัลลี่ระดับตำนานเลยทีเดียวคว้าชัยในการแข่งขันมาแล้วมากมายและไฮไลท์เด็ดที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นในปี1995เพราะว่า Subaru Impreza ไม่เพียงแต่จะทำให้ค่าดาวลูกไก่คว้าแชมป์โลกประเภททีมแล้ว Colin McRaeตำนานนักแข่งแรลลี่ชาวสกอตแลนด์ก็สามารถคว้าแชมป์โลกได้ในการซิ่ง Subaru Impreza ด้วยเช่นกันพูดง่ายๆเลยก็คือว่า Impreza เนี่ยถือเป็นรถที่ Subaru สามารถใช้คำว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องเลยก็ว่าได้เพราะว่านอกจากประสบความสำเร็จในสนามแข่งขันโดยเฉพาะแรลลี่แล้วเนี่ยรถของพวกเขาคือ Subaru Impreza โดยเฉพาะตัวท็อปอย่าง WRX ซึ่งถ่ายทอด DNA จากสนามแข่งทางฝุ่นโดยตรงตั้งแต่ชื่อเลยครับผมเพราะว่า WRX เนี่ยย่อมาจากคำว่า World Rally Experimental ก็ขายดีเทน้ำเทท่าจน
ที่สุดแล้วในปี1994เนี่ยค่ายดาลูกไก่ก็จำเป็นต้องออกตัวโคตรท็อปนั่นก็คือ WRX STI ก็คือการนำ Subaru Impreza WRX ซึ่งเป็นตัวท็อปเนี่ยนะครับส่งไปให้สำนักแต่งใต้ชายคาของ Subaru เองอย่าง STI หรือว่า Subaru Technica International เสริมสมรรถนะและแน่นอน WRX STI ก็ขายดีไม่แพ้กันแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้ผมขอชี้แจงสักเล็กน้อยว่าการทำรถแข่งแรลลี่ของทาง Subaru นั้น Subaru ไม่ได้ทำเองนะครับ Subaru ส่งให้กับสำนักแต่งที่ชื่อว่า ProDrive ทำให้ตั้งแต่ยุค80เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงบทอวสานของมันนะครับผมประสบความสำเร็จทั้งเงินทั้งกล่องแบบนี้ไม่แปลกใจเลยครับที่ว่า Subaru Impreza ก็จะต้องมีการออกโฉมใหม่มาอยู่เรื่อยๆตั้งแต่GC เจเนอเรชันแรกเมื่อปี1992ต่อมาเป็น GD ในปี2000ซึ่ง GD เนี่ยมันก็จะมีมากหน้าหลายตานะครับทั้งตากลมตาเหี่ยวหน้าหมูต่อมาเป็น GE เมื่อปี2007แล้วก็ GJ ปี2011ส่วนเจเนอเรชันปัจจุบันณปี2022เนี่ยคือรหัสตัวถัง GK นะครับผมตรงนี้ผมขออ้างอิงรหัสตัวถังจากโฉม4ประตูเป็นหลักนะครับและหมายถึงตัวปกติด้วยนะเพราะว่ารหัสตัวถังของ Subaru Impreza เนี่ยมันจะใช้3ตัวอักษร2ตัวแรกคือตัวเมนส่วนตัวท้ายเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นการแบ่งเกรดแยกย่อยว่ายังไงอย่างง่ายๆยกตัวอย่างของGD แล้วกันถ้าเป็น WRX ธรรมดาจะเป็น GDA ส่วนWRX STI จะเป็น GDB อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่เพียงแค่ Impreza เท่านั้นครับพื้นฐานตัวถังของ Impreza เนี่ยยังถูกต่อยอดนำมาสู่วงศาคณาญาติอีกมากมายซึ่งเหมือนเป็นพี่น้องฝาแฝดหรืออาจจะเรียกว่าแฝดคนละฝาของ Impreza โดยถ้าพูดถึง Subaru รุ่นที่คนรักรถชาวไทยน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างดีในปัจจุบันก็คือ Subaru XVอันนี้เป็น compact crossover ซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่า sub compact XV ก็เป็นหนึ่งในเครือญาติของ Impreza เช่นกันอย่างไรก็ตามครับตัวท็อปและโคตรท็อปของ Subaru Impreza ก็คือ WRX กับ WRX STI เนี่ยมันเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในปี2014ครับผมเพราะว่า Subaru เนี่ยตัดสินใจแยกชื่อของ WRX และ WRX STI มาทำการตลาดแบบเดียวๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่พื้นฐานตัวรถยังมาจาก Impreza เช่นเดิมนะครับผมซึ่งณปี2022เนี่ยทาง Subaru บอกว่าจะไม่มี WRX STI แบบที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในอีกต่อไปแล้วเพราะว่านโยบายมันเปลี่ยนไปครับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ด้วยแต่ยังไม่แน่ชัดว่า WRX STI เนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นไฮบริดเครื่องยนต์ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือว่าจะเป็น EV รถไฟฟ้าเพียวๆอันนี้คงต้องตามกันต่อไปนะครับผมและในขณะเดียวกันชื่อของ Subaru ก็สาบสูญในวงการแรลลี่โลกไปแล้วเช่นกันเพราะว่าในปี2009เป็นต้นมา Subaru ตัดสินใจไม่ส่งทีมลงแข่งขัน WRC ต่อไปแล้วแต่ถึงกระนั้นครับ WRX และ WRX STI ชื่อเสียงของมันติดลมบนไปที่เรียบร้อยแล้วมันก็เลยทำให้ไม่ว่าจะเป็น Impreza WRXImpreza WRX STI WRX รวมถึง WRX STI มันกลายเป็นชื่อรถซิ่งที่เป็นขวัญใจของคนรักความเร็วจนถึงทุกวันนี้อ่ะพูดถึง Impreza รวมถึง WRX WRX STI แล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับบอดี้รถซีดาน4ประตูหรือแฮชแบ็ก5ประตูอย่างไรก็ตามครับ Impreza มันเคยมีแรร์ไอเทมไอเทมที่ว่ามาพร้อมกับบอดี้2ประตูคูเป้หลายๆคนอาจสงสัยว่า Impreza บอดี้2ประตูมันมีด้วยเหรอคำตอบคือมันมีอยู่จริงครับเพียงแต่ว่าอายุอนามของมันเนี่ยค่อนข้างจะสั้นสักเล็กน้อยเพราะว่าบอดี้นี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของ Impreza รหัสตัวถัง GC generation แรกของ Impreza ซึ่งเป็นตัว Minor Chain ออกขายประมาณช่วงสักปี1995ถึง2000เท่านั้นครับผมแต่ถึงอายุอนามของมันจะสั้นเนี่ยตัวเลือกของ Impreza 2ประตูที่มีซื้อเนี่ยก็มีหลากหลายตัวเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่รถบ้านธรรมดาเลยครับกับชื่อ Impreza Retna
ตัวนี้ใช้เครื่องบ็อกเซอร์สูบนอนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางซูบารุเองแต่ขนาดของมันเพียงแค่ 1.5 ลิตรมีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อโฉมนี้เนี่ยทางซูบารุผลิตออกมาเพื่อเอาใจลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีเป็นหลักส่วนที่สายซึ่งน่าจะคุ้นเคยกันดีก็คงจะเป็น Impreza WRX STI Type R ซึ่งตัวเนี้ยใช้เครื่อง EJ20 Boxer 4.0 ลิตรเทอร์โบหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเพราะว่านี่คือบล็อกเดียวกับ Impreza WRX STI รวมถึง WRX ด้วยในขณะเดียวกันประเทศโลกตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาก็มีโอกาสได้ใช้ Impreza GC 2ประตูได้เช่นกันกับรุ่น 2.5RS โฉมนี้ใช้เครื่อง EJ25 Boxer 4สูบ 2.5 ลิตรแต่ไม่มีเทอร์โบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย EJ25 เนี่ยในเวลาต่อมามันก็กลายเป็นพื้นฐานของ WRX-STI ที่ทำการตลาดในตลาดโลกรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับผม Impreza 2ประตูเนี่ยแหละครับคือรถที่ถูกใช้เป็นพื้นฐานของรถแข่งแรลลี่ WRC ซึ่งลงสนามในช่วงประมาณปี1997ถึง2000หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตกับImpreza สีน้ำเงินคาดสปอนเซอร์บุรี555สีเหลืองหรือสีทองเนี่ยแหละขับโดยโคลิน แมคเครย์เรียกว่าเป็นหนึ่งในโมเดลอมตะของ WRC เลยทีเดียวในขณะเดียวกันหากคุณเป็นแฟนคลับมังงะหรืออนิเมะรถแข่งน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากับ Impreza 2ประตูเป็นอย่างดีเช่นกันเพราะว่านี่คือรถคู่ใจของบุนตะฟูจิวาระคุณพ่อพระเอกแห่ง Initial Dบิดาบังเกิดเกล้าของทาคุมิฟูจิวาระพระเอกของเรื่องนั่นเองครับโดยรถของป๋าบุนตาในเรื่องเนี่ยจะเป็น Impreza WRX STI Type R โดยในเรื่องเนี่ยป๋าบุนตาซื้อ Impreza GC 8 2ประตูเนี่ยมาเป็นรถส่งเต้าหู้อีกคันของทางร้านแล้วก็คันเดียวนี่แหละครับคือรถที่ป๋าบุนตาไปสั่งสอนทาคุมิลูกชายของตัวเองยัดเยียดความประชัยกับทาคุมิบนสนามหลังบ้านของทาคุมิเองนั่นก็คือภูเขาอาจินะเอาล่ะเราพูดถึง Impreza 2ประตูกันมาพอสมควรแล้วมาว่ากันถึงเมนคอร์สของเรานั่นก็คือแรร์ไอเทมของ Subaru Impreza ที่ว่ากันว่าราคา10ล้านบาทเนี่ยแหละครับแรร์ไอเทมที่ว่านั้นก็คือ Subaru Impreza 22B STI 22B เนี่ยคือรถรุ่นพิเศษที่ผลิตขึ้นมาเพื่อฉลองความสำเร็จของทาง Subaru เองครับในตอนนั้น Subaru เนี่ยสามารถคว้าแชมป์โลก WRC ประเภททีมนะครับ3ปีซ้อนตั้งแต่ปี1995 1996และ1997แต่อย่างไรก็ตามครับในช่วง3ปีที่ว่าเนี่ยแชมป์โลกให้นักขับ Subaru ได้แค่ครั้งเดียวครับคือโคลินแมคเครย์ในปี1995ส่วนปี1996กับ1997เนี่ยแชมป์โลกให้นักขับเป็นของทอมมี่มาร์คิเนนซึ่งใช้ Mitsubishi Lancer Evolution คู่ปรับตลอดกาลของ Impreza นั่นเองไม่เพียงเท่านั้นครับ22B เนี่ยยังเป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ40ปีในการผลิตรถของค่ายดารุกะอีกด้วยแน่นอนเมื่อมันเป็นรถรุ่นพิเศษสิ่งที่อยู่ในรถมันก็ต้องไม่ธรรมดามันก็ต้องพิเศษตามไปด้วยครับเริ่มด้วยการระเบิดไส้ขยายความจุของเครื่องยนต์ EJ20 จาก 2.0 ลิตรเทอร์โบเป็น 2.2 ลิตรจนกลายเป็นรหัส EJ22 ช่วงล่างอัปเกรดสปริงและช็อคอัพเป็นของบิลสไตล์ภายนอกอัปเกรดด้วยเช่นกันให้ปีเตอร์สตีเวนผู้ออกแบบรถแมคคาเรน F1 ดีไซน์แอโรพาร์ทใหม่ครับมันเลยทำให้ 22B เนี่ยมีตัวถังที่กว้างกว่า Impreza 2ประตูทั่วไปจนคล้ายคลึงกับตัวแข่ง WRC ของค่ายดาวลูกไก่ในตอนนั้นความพิเศษของ 22B เนี่ยทำให้ราคาของมันเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีเดียวโดยราคารถใหม่ป้ายแดงเมื่อปี1997อยู่ที่5ล้านเยนหรือราว 1.4 ล้านบาทซึ่งแพงกว่า WRX STI Type R อันถือเป็นหนึ่งในพื้นฐานที่เอามาต่อยอดเป็น 22B เนี่ยซึ่ง WRX STI 2ประตูในตอนนั้นเนี่ยราคาป้ายแดงอยู่ที่ 2,999,000 เยนหรือประมาณสัก 850,000 บาทอันนี้อิงค่าเงินในตอนนั้นนะครับผม 22B แพงกว่า STI 2ประตูเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวครับไม่เพียงเท่านั้น22B เนี่ยยังถูกผลิตออกมาจำนวนจำกัดมากๆเป็น Limited Edition 400คันออกขายในบ้านเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นอีก24คันถูกส่งขายในต่างประเทศและทั้งหมดเป็นรถพวงมาลัยขวาทำให้สรุปรวมแล้วเนี่ยมี Subaru Impreza 22B STI เพียงแค่424คันเท่านั้น
และทุกคันมาพร้อมกับสีน้ำเงิน Sonic Blue แบบเดียวกับตัวแข่ง WRC เลยครับถึงจะผลิตมาจำนวนน้อยราคาป้ายแดงก็ถือว่าสูงแต่ถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับ 22B ถูกสั่งจองหมดภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากที่มีการเปิดให้สั่งจองปัจจุบันเนี่ยราคาของ Subaru Impreza ราคาตัวถัง GC ถ้าเป็นมือ2นะครับก็ยังถือว่าพอเล่นได้อยู่ครับบอดี้4ประตูสำหรับประเทศไทยเนี่ยราคาอยู่ประมาณหลักแสนแต่ว่าถ้าเป็นตัว2ประตูเนี่ยตัวนี้จะแพงหน่อยว่ากันที่หลักล้านเพราะว่ารถมันมีจำนวนน้อยกว่าทั่วไปแต่คำถามที่ว่า Impreza 22B เนี่ยราคา10ล้านบาทเนี่ยจริงไหมคำตอบคือจริงครับผมเดือนเมษายน2021มีการนำเอา 22B คันที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกนำเข้ามานะครับผมออกมาประมูลซึ่งราคาข้อปิดประมูลเนี่ยอยู่ที่$312,555ถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านบาทพอดีพอดีราคานี้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับตัวแข่ง WRC แท้ๆร่วมรุ่นเป็น Impreza ราตัวถัง GC 2ประตูครับซึ่งขับโดย Colin McRae ในปี1997ตัวนั้นประมูลออกไปด้วยราคาประมาณ 230,000 ปอนด์ก็ประมาณ10ล้านบาทเหมือนกันครับผมแต่หากจะบอกว่า10ล้านบาทที่ว่าสูงแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ราคาของ22B ที่แพงที่สุดครับคุณจะเชื่อไหมคำตอบก็คือมันมี Impreza 22B ที่ถูกประมูลด้วยราคาที่สูงกว่า10ล้านบาทเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงปี2020ครับมีสำนักการประมูลที่อังกฤษเอา Impreza 22B สภาพนางฟ้าเลขใหม่ขึ้นแค่ประมาณ270กิโลเมตรตั้งราคาไว้ที่ 295,000 ปอนด์หรือประมาณ13ล้านบาทสิ่งที่น่าสังเกตคือหากคุณไปดูเว็บมันจะขึ้นคำว่า Sold นั่นหมายความว่าขายรถออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามในปี2022เนี่ยผมได้ยินมาว่ามันมี Impreza 22B คันหนึ่งที่ถูกออกประมูลเหมือนกันตามข่าวบอกว่าเป็นรถที่ถูกยึดเป็นรถที่ทางการออสเตรเลียยึดมาจากเจ้าของเดิมราคาประมูลของมันเนี่ยในตอนที่ได้ข่าวเนี่ยมันทะลุ13ล้านบาทไปครับแต่ดูเหมือนว่าสุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่ได้ถูกประมูลอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาอะไรกับเรื่องการประมูลครั้งนั้นหรือเปล่านะครับผมเราเลยไม่ขอพูดถึงตรงนี้มากแล้วกันและได้ความตำนานของ 22B เนี่ยแหละครับในปี2022 ProDrive ซึ่งเราได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่านี่คือสำนักแต่งที่ทำรถแข่ง WRC ให้กับทาง Subaru เมื่อครั้งอดีตกาล ProDrive นำเอา Subaru Impreza 2ประตูมาทำ Resto Mod ครับก็คือ Resto ฟื้นฟูบูรณะให้อยู่ในสภาพเหมือนใหม่และ Modification Modify ให้มีสมรรถนะที่ดีกว่าเดิมออกมาในชื่อ ProDrive P25คุมพลังของ P25 เนี่ยพิเศษกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ EJ25 2.5 ลิตรเทอร์โบ400แรงม้ามาพร้อมกับเกียร์ซีเควนเชียลไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะครับแถมมีแพดเดิลชิปให้ด้วยราคาค่าตัวของมันเนี่ยสูงถึง 560,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 19.8 ล้านบาทเลยทีเดียวที่สำคัญยิ่งกว่านั้นผลิตจำนวนจำกัดเพียง25คันและถูกสั่งจองหมดแล้วนะครับอ่ะแต่ถึงจะมีตัวพิเศษตัวใหม่ Resto Mod ยังไงก็ตามแต่บางทีเนี่ยความคลาสสิกมันก็เป็นอะไรที่ทดแทนกับไม่ได้นะและแน่นอนเมื่อมาถึงตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่า Subaru Impreza 22B STI แรไอเทมที่ว่ากันว่าราคา10ล้านบาทแล้วมัน10ล้านบาทจริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ผมบอกตรงนี้เลยแล้วกันว่ามันมีอยู่จริงนะครับมี Impreza 22B ในประเทศไทยอยู่จริงๆนี่แหละครับเรื่องราวของ Subaru Impreza 22B STI แรไอเทมของค่ายดาวลูกไก่ที่ปัจจุบันราคา10ล้านบาททุกๆคนจำ Subaru Impreza ได้จากตรงไหนบ้างครับจากในสนามแข่งแรลลี่จากใน Initial D หรือจะเป็นบนท้องถนนมีตัวไหนอยู่ในความทรงจำทักทายบอกเรากันได้ในคอมเมนต์นะครับและอยากจะให้เราเล่าเรื่องของรถคันไหนอีกบ้างเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตอะไรอีกบ้างบอกกันมาได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับผมและตอนนี้ Channel YouTube ของ Mainstand ก็คือ Mainstand Thailand เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ 500,000 Subscriber แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อให้ไปถึงตัวหน้านั้นไวๆนะครับ
สำหรับวันนี้ Wonder Wheel พัจจัญญานยนต์กับคนรักความเร็วโดยผม JVP เจษฎาบุญประสมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกดให้หมดเลยครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับส่วนใครเพิ่งเข้ามานะครับเรายังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายครับสนุกไม่แพ้กันนะครับลองเข้าไปคลิกดูกันได้ตรงนี้เลยนะครับช่องทางพอดแคสต์อ๋อมีด้วยนะครับทั้ง SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ